รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ไฮเดนเคยเป็นนักร้องเสียงทองมาก่อนฟรานซ์โจเซฟไฮเดนในวัยเด็กเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเลยในฐานะนักร้องผู้มีเสียงอันสดใสกังวานไพเราะแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ทางด้านดนตรีในตอนนั้นเนี่ยแต่เขาก็ได้รับเลือกให้เข้าศึกษาในโรงเรียนสอนร้องคอรัสประจำบทเซนต์สตีเฟนส์ในกรุงเวียนนาที่ประเทศออสเตรียตั้งแต่ตอนนั้นอายุ 5-6 ขวบเองไฮเดนเนี่ยกลายเป็นดาวเด่นแล้วก็มีชื่อเสียงมากแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นด้วยอายุ 16 ปีเนี่ยแน่นอนว่าเสียงที่เคยใส่ของไฮเดนก็กลับแตกหนุ่มตามวัยมาเรียเทเรซาจักรพรรดินีแห่งฮับสบวกได้อธิบายไว้ว่าไฮเดนเนี่ยตอนนั้นเขาขันเขาไม่ได้ร้องเพลง Gen Z on Classical Music